เกรซ ภัสสิตาชวนลุ้นบทสรุปรอยรักรอยบาปตอนจบสุดเข้มข้นละครวันที่6ตุลาคม2567 18:26 น.เกรซ ภัสสิตารับบทจวนบ่าวในเรือนพระยาวิสุทธิ์ชวนลุ้นบทสรุปรอยรักรอยบาปของทุกตัวละครกฎแห่งกรรมจะยุติธรรมแค่ไหนสุดเข้มข้นห้ามพลาดเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วสำหรับละครสุดพีคที่มีกระแสต่อเนื่องรอยรักรอยบาปทางช่อง 7 HD นำแสดงโดยฟลุ๊ก เกริกพล มัศยวานิชและเจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชพันธ์งานนี้เกรซ ภัสสิตา อธิอนันตศักดิ์ผู้รับบทจวนบ่าวในเรือนพระยาวิสุทธิ์ที่กลายเป็นวิญญาณแค้นรอเวลาให้ผู้กระทำผิดชดใช้กรรมที่ก่อเผยความรู้สึกถึงฟีดแบ็กละครพร้อมชวนแฟนละครให้รอลุ้นติดตามบทสรุปที่เชื่อว่าจะโดนใจใครหลายๆคนแน่นอนก่อนอื่นเลยเกรซอยากขอบคุณแฟนละครทุกคนนะคะอยากขอบคุณช่อง 7 HD ค่ายดาราวิดีโอขอบคุณพี่หลุยสยามสังวริบุตรพี่หน่อยศูนย์พราสังวริบุตรที่ให้โอกาสเกรซมารับบทจวนในละครเรื่องนี้รวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆนักแสดงและทีมงานทุกคนเพราะละครรอยรักรอยบาปสำหรับเกรซถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บทท้าทายความสามารถของเรามากๆตัวละครจวนต้องบอกว่าดราม่าหนักมากๆเป็นตัวละครที่เล่าเรื่องตั้งแต่ยังสาวจนกระทั่งตายกลายเป็นวิญญาณที่มีความแค้นเพราะเขาถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมบทของจวนสำหรับเกรซถือว่าเป็นบทที่ไม่ง่ายเลยทั้งช่วงแรกของละครที่เล่นเป็นบ่าวในเรือนจนกระทั่งตายกลายเป็นวิญญาณที่ทุกคนเชื่อว่าเรากลับมาเกิดใหม่เป็นหนูยิ้มปิ่นชรินพรเงินเจริญในส่วนของฟีดแบ็กดีมากตั้งแต่ละครออกอากาศเลยค่ะแฟนละครจะแซวกันเยอะมากว่าทำไมจวนถึงฉลาดน้อยอย่างนี้ขนาดตายไปแล้วยังไม่รู้ความจริงอีกว่าคนที่ทำร้ายตัวเองคือคุณระยะกลับไปแก้แค้นผิดคนทำให้เรื่องทุกอย่างแย่ลงไปเรื่อยๆจนวันนี้ที่เราเพิ่งมารู้ว่าคนที่ทำร้ายเราคือคนที่เราไว้ใจรักที่สุดเลยจะยิ่งเพิ่มความแค้นในหัวใจขึ้นไปอีกและยังมีความรู้สึกเสียใจกับอิ่มกุ๊กกิ๊กกฎชกรเพื่อนที่เราเข้าใจผิดมาตลอดเราเฝ้าทำร้ายเขามาตลอดเรียกว่าความรู้สึกมันประดังเข้ามาพร้อมๆกันเลยวันนี้พอละครจะเดินทางมาถึงตอนจบเอาจริงๆเกรซก็ใจหายเหมือนกันเพราะละครเรื่องนี้เกรซตั้งใจมากๆเชื่อว่าแฟนละครที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจะลุ้นไปกับบทสรุปของเรื่องราวว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเกรซบอกกับทุกคนได้เลยว่าบทสรุปนั้นแน่นอนว่าจะถ่ายทอดให้ทุกคนเห็นว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอแต่กฎแห่งกรรมจะทำงานอย่างไรแต่ละตัวละครจะมีบทสรุปแบบไหนเรามาติดตามตอนจบของละครรอยรักรอยบาปไปด้วยกันนะคะร่วมลุ้นไปกับบทสรุปตอนจบของละครรอยรักรอยบาปได้ในวันจันทร์ที่วันที่7ตุลาคมนี้เวลา 20:40 น.ทางช่อง 7 HD ดูทีวีกด35และรับชมย้อนหลังทาง Netflixติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง 7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ bababu.tv และช่องทางออนไลน์พี่ชัยเผยประชุมผู้นำนายกรัฐมนตรีทำผลงานเด่นเป็นที่ชื่นชมในเวทีโลกขอเลิกอคติการเมืองวันที่6ตุลาคม2567 13:18 น.พี่ชัย ยืนยันนายกรัฐมนตรีทำผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชมในเวทีโลกในการประชุม ACD Summit ดึงต่างชาติลงทุนขอเลิกอคติหันมาให้กำลังใจประเทศไทยด้วยกันเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 67 นายพิชัย นฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าทันทีที่กลับถึงไทยตนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการประชุม ACD Summit ในครั้งนี้โดยย้ำว่าเป็นการประชุมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนางสาวแพทองธาร ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแสดงบทบาทผู้นำของประเทศไทยอย่างยอดเยี่ยมและเป็นที่ชื่นชมของผู้นำต่างประเทศจำนวนมากซึ่งมีผู้นำหลายประเทศมาขอร่วมถ่ายภาพด้วยล่าสุดติดอันดับ 100 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตของนิตยสารไทม์ในเวทีต่างๆท่านนายกรัฐมนตรียังแสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้นำกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร Food Security และการเชิญชวนชาติต่างๆเข้ามาตั้ง Data Center หรือสถานที่จัดเก็บข้อมูลในประเทศไทยซึ่งทำให้ประเทศต่างๆให้ความสนใจอย่างมากเช่น UAE กาตาร์ คูเวต โอมาน เป็นต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อว่าตนจึงแปลกใจที่มีการหยิบยกภาพเดียวที่นายกรัฐมนตรีถือ iPad ขึ้นมาตัดต่อบิดเบือนในเรื่องการสื่อสารในเวทีระดับโลกตนรู้สึกเป็นการวิจารณ์ที่ล้าสมัยไม่รู้ข้อเท็จจริงและธรรมเนียมปฏิบัติในเวทีโลกไม่ยุติธรรมต่อคนทำงานจึงต้องออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการบิดเบือนใส่ร้ายในฐานะผู้ที่นั่งอยู่ร่วมในวงประชุมต่างๆกับท่านนายกทั้งในเวทีใหญ่และเวทีทวิภาคีต่อข้อวิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีอ่านจาก iPad นักวิจารณ์บางรายไปบิดเบือนเป็นเรื่องการทูต iPad ขอเรียนว่าในเวทีสากลแบบนี้ทุกอย่างที่อยู่ในห้องประชุมทั้งการสนทนาการนำเสนอวิสัยทัศน์การให้ข้อแถลงต่างๆจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดโดยละเอียดตนนั่งในห้องประชุมหลังท่านนายกรัฐมนตรีจึงเห็นว่าผู้นำทุกชาติเขาอ่านกันทั้งหมดเพราะเขาระวังความผิดพลาดถ้าพูดผิดก็จะทำให้บันทึกการพูดผิดไปด้วยการอ่านทั้งจากเอกสารหรือ iPad ก็ดีจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่รัฐกุมที่ทุกประเทศเขาทำกันหมดส่วนในการเจรจาบิลาเทอรัลหรือทวิภาคีกับชาติต่างๆตนนั่งอยู่ในห้องด้วยท่านนายกพูดเองทั้งหมดนำการประชุมทวิภาคีได้สมศักดิ์ศรีต้องเข้าใจก่อนด้วยว่าในการร่วมเวทีระดับสากลจะมีวงหารือทวิภาคีหลายวงและประเด็นในการสนทนาหรือ Suggest Talking Point ที่แต่ละชาติจะหยิบยกขึ้นมาหารือกันก็ไม่เหมือนกันทั้งสิ้นการมีกระดาษโน้ตหรือ iPad ไว้ในมือเพื่อเหลือบมองหัวข้อบ้างตามสมควรจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสามารถทำได้เพื่อให้ประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาดำเนินไปด้วยความถูกต้องกับที่เราเตรียมการมาผู้นำชาติต่างๆก็ทำแบบนั้นทั้งสิ้นท่านนายกรัฐมนตรีพูดไหลลื่นมอง iPad เป็นครั้งคราวเพื่อดูเพียงหัวข้อที่ต้องชมมากคือการเจรจาบิลาเทอรัลครั้งแรกกับประเทศอิหร่านซึ่งสุดหินเพราะเพิ่งมีสถานการณ์สดร้อนแต่ท่านนายกสามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมพูดให้เขาสบายใจด้วยภาษาดอกไม้ไม่เข้าข้างใครให้ประเทศไทยอยู่ตรงกลางและในช่วงการสัมภาษณ์สรุปประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วม ACD Summit กับสื่อมวลชนไทยก็ทำด้วยดีจนพวกเราทั้ง3คนที่ยืนอยู่ด้วยหันมาชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันทั้งตัวผมและผู้ที่ร่วมในการประชุมทั้งนายมาริศ เสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเราอยู่ด้วยในทุกฟอรัมที่นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมเรายังยืนคุยกันชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่สามารถทำได้ดีเยี่ยมเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศอย่างวงทวิภาคีผมเองยังต้องใช้เวลาฝึกเป็นปีกว่าจะสามารถดำเนินการได้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีสามารถทำได้ดีในครั้งแรกจึงอยากออกมาข้อมูลอีกด้านในฐานะที่อยู่เหตุการณ์จริงขอให้เลิกอคติจับผิดเรื่องเล็กน้อยวันนี้ขอชวนคนไทยให้กำลังทีมไทยแลนด์ที่ช่วยกันทำงานอย่างหนักเพื่อเชิญชวนชาติต่างๆเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจะดีกว่านายพิชัยกล่าวอิงฟ้าเล่าประสบการณ์ตรงซื้อทองแม่ตั๊ก DM ขอเงินคืนถึงกับอ๋อวันนี้มาถึงแล้วบันเทิงวันที่ 6 ตุลาคม 2567 12:17 นาทีถึงแม้จะถูกควบคุมตัวอยู่แต่กระแสร้านทองของแม่ตั๊กก็ยังไม่แผ่วลงยังคงมีลูกค้าเดินทางมาขอคืนทองอย่างต่อเนื่องรวมถึงเรื่องราวของโซเชียลที่หลายคนพูดประสบการณ์นำออกมาแชร์กันจำนวนมากล่าสุดนางงานคนดังอิงฟ้าวราหะที่มาร่วมงานสยามพารากอนแบงคอก International Fashion Week 2024 BIFW 2024เจ้าตัวจึงได้ให้สัมภาษณ์พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงว่าเป็นลูกค้าเคยซื้อทองร้านกับดังกล่าวพร้อมเล่ามุมตอนไปร่วมงานคือจริงๆต้องบอกว่าฟ้ารู้จักกับทางแม่ตั๊กจากการเป็นลูกค้ามาก่อนเราเคยมีประสบการณ์กับเขามาแล้วครั้งหนึ่งเราเคยคล้ายๆกับเป็นกล่องสุ่มทองก่อนที่เราจะเข้าวงการด้วยซ้ำก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่ารักมาก่อนอยู่แล้วพอจะรู้ว่าเขาเป็นลักษณะยังไงในการทำงานแต่พอเรามีตำแหน่งมาแล้วก็ได้มีการมาร่วมงานกันเราก็พยายามไม่คิดอะไรอยู่แล้วเพราะด้วยเวลาที่มันผ่านไปจนเขาจ้างเราไปร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของน้องในค่ายท่านหนึ่งด้วยความที่เราต้องเป็นมืออาชีพก็ทำงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตอีกภาพมันชัดมากขึ้นเท่านั้นเองตอนนั้นซื้ออะไรตอนนั้นหนูทองเขาซึ่งก็ได้ทองมาในคุณภาพที่มันไม่ดีแต่ว่าได้มีการติดต่อแล้วก็ได้คืนมาแล้วค่ะในตอนนั้นนักประมาณสัก3 ปีที่แล้วได้เสียความรู้สึกก็เสียความรู้สึกนะมีการทักแชทไปหาเขาซึ่งข้อความทักวันนี้ก็ยังอยู่คือทักไปทางเพจว่าเราขอคืนได้ไหมจำนวนที่ตอนนั้นคือ 50,000 บาทแต่ทองที่ได้กลับมาก็คุณภาพไม่ดีเท่าไหร่ไม่สมกับราคาก็เลยไปที่ร้านทองเขาแล้วก็ขอคืนเรื่องก็เลยจบไปไม่ได้อะไรเพราะเราได้เงินคืนเต็มจำนวนค่ะเพราะเราก็เอาของคืนเขาด้วยตอนที่ฟ้าได้มาไม่ได้มีใบเซอร์อะไรเลยได้แค่ทองกับตลับอย่างเดียวพอเกิดเหตุการณ์นี้ภาพในอดีตก็ผุดขึ้นมาเราก็อ๋อเลยค่ะโอเควันนี้มาถึงยิ้มซึ่งตอนเหตุการณ์ฟ้าก็มีหลายคนมากๆแต่เสียงมันไม่ได้ดังมากพอค่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมีการไลฟ์ทองอะไรแบบนี้อยู่จนปัจจุบันก็รู้สึกดีใจที่หลายอย่างมันชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้นคนที่เสียหายก็ได้รับความยุติธรรมก็ดีใจกับคนที่เขาได้เงินคืนแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนของฟ้าด้วยนะตอนนั้นว่าเวลาจะซื้ออะไรออนไลน์ก็ต้องคิดให้ดีตรวจสอบให้ดีด้วยคิดว่าเขาจำเราได้ไหมหนูว่าเขาจำได้หัวเราะเพ ราะหนูไม่เคยยกเลิกข้อความด้วยเขาก็น่าจะรู้ว่าเราเคย DM ไปมีการขอโทษกันไหมมองข้ามไปค่ะเพราะณตอนนั้นหนูได้เงินคืนมาแล้วด้วยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องติดใจอะไรแค่คิดว่าเขาจำหนูได้แหละก็มีการร่วมงานกันแค่ครั้งเดียวก็คือที่อีเวนต์ค่ะพยายามไม่พูดอะไรเยอะก็ไปแสดงความยินดีเป็นห่วงชาร์ลอตไหมเขาเป็นหนึ่งในคนที่จะถูกเรียกไปสอบปากคำก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายที่จะต้องดำเนินไปแต่เชื่อว่าอยู่ภายใต้องค์กรมิสแกรนด์เนี่ยเขาน่าจะมีอะไรรองรับหรือกระบวนการที่ปกป้องน้องอยู่แล้วในเรื่องของความถูกต้องได้คุยกันไหมคิดว่าน้องน่าจะเครียดอยู่นะคะแต่ส่วนตัวยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้เลยแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วซึ่งเราก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันยังไงทางออกสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะมั่นใจในตัวน้องว่าไม่รู้เรื่องเขาหรอกคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกค่ะอย่างฟ้าเองที่มีประสบการณ์กับเขาก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เพราะเราไม่อยากจะออกมาพูดจริงๆทางมิสแกรนด์ก็มีการเทคแอคชั่นผ่านทางเพจไปแล้วว่าเราไม่ได้มีการสนับสนุนในด้านนี้อยู่แล้วคือจริงๆถ้าทุกคนรู้ก่อนก็คงไม่มีใครตกลงร่วมงานอยู่แล้วถามว่าจะมีให้กำลังใจน้องไหมก็มีค่ะเพราะช่วงนี้ถ่ายซีรีส์เจอกันบ่อยก็คงจะได้มีการถามความคืบหน้าว่าเป็นยังไงได้